สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับวันนี้มีพระเครื่องมาแบ่งปันนะครับเป็นพระที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นพระที่หาชมได้ยากแล้วในปัจจุบันนี้พระองค์แรกนี้ที่เอามาให้เพื่อนๆดูนี้เป็นพระปิดตาณมินะครับของหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์นะครับตามประวัติที่เราสืบค้นใน Google ตอนนี้ก็คือว่ามีอะไรเราก็ค้นใน Google ในคอมพิวเตอร์นะครับว่าท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2392ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็แสดงว่าท่านเป็นเกจิร่วมสมัยกับสมเด็จพุทธาจารย์โตแล้วก็ยาวต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปี2520ซึ่งท่านมรณภาพสิริอายุรวมของท่านนะครับตั้งแต่เกิดจนมรณภาพเนี่ย128ปีครับ128ปีก็แสดงว่าเป็นพระอริยะกี่แผ่นดินน่ะ6แผ่นดินน่ะใช่ไหมครับทีนี้เรามาพูดถึงวัตถุมงคลก็คือพระปิดตาณมินะครับที่ผมเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับคือก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูว่ากระบวนการผลิตของพระรุ่นนี้นะครับทำอย่างไรผมมีอยู่4องค์เอามาแบ่งในราคาเบาๆสบายกระเป๋าองค์ละ 2,000 บาทนะครับองค์ละ 2,000 บาทเท่านั้นเองนะ4องค์เพื่อนๆดูนะว่าพระนี้ไม่ใช่พระที่สร้างในปี2517อย่างที่เราเคยทราบกันว่าท่านสร้างพระปิดตาณมิในปี2517แต่ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่นะนี่เป็นพระเนื้อผงที่สร้างก่อนปี2517เผลอๆนะครับกระบวนการผลิตเนี่ยจะเป็นพระยุคต่อเนื่องระหว่างปี2500ถึงปี2500ไม่เกิน2510นะครับดูจากกระบวนการผลิตดูจากที่เราเห็นเนื้อพระนะครับเมื่อเราศึกษาพระสมเด็จนะครับสูตรการสร้างพระเนื้อผงมาเราก็จะเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของเนื้อพระการแห้งแล้วก็เทคนิคหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเมื่อเพื่อนๆดูพระเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าองค์พระจะบอกว่าแท้หรือไม่แท้ได้นะครับหลายๆคนเนี่ยเห็นพระปิดตาของหลวงปู่ศรีก็ไม่เข้าใจว่าของเก่าเป็นอย่างไรเนี่ยความเก่ามันสามารถจะอนุมานสามารถจะเปรียบเทียบได้ว่าพระเก่าเป็นพระที่เกิดจากกระบวนการผลิตอย่างไรแล้วเพื่อนๆดูดิขนาดเล็กกว่าเหรียญสตางค์รูนะครับเห็นไหมครับนี่เรียกว่าเล็กดีลดโตพุทธคุณเข้มขังหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคสุดยอดอริยะ6แผ่นดินครับต่อมานี่ก็คือพระผงพิมพ์พระพุทธสิหิง5เหลี่ยมนะครับที่เจ้าคุณนออธิษฐานจิตเมื่อปี2513คือจริงๆแล้วพระรุ่นนี้มีการสร้างอยู่2วาระนะครับรุ่นปี13นี่จะทันเจ้าคุณนออธิษฐานจิตแล้วก็มีรุ่นปี15นะครับซึ่งจะใช้ผงมวลสารที่เจ้าคุณนอท่านอธิษฐานจิตไว้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพเอามาใช้ในการสร้างคือถ้าท่านได้เห็นแล้วท่านจะรู้เลยว่าเป็นพระที่สร้างคนละวาระเพราะเนื่องจากเนื้อหาของพระเนี่ยจะเป็นพระคนละเนื้อเลยนะครับทีนี้เพื่อนๆ เทียบดูนะว่ากระบวนการผลิตของปี13เห็นไหมกระบวนการผลิตพระในพระพุทธสิหิงเนี่ยชุดนี้เนี่ยเป็นพระที่กระบวนการผลิตแบบโรงงานละนะครับมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยผนังขององค์พระพื้นผิวนะฮะเห็นไหมเรียบตึงแล้วเส้นซุ้มต่างๆองค์พระต่างๆเนี่ยตั้งฉากใช่ไหมนี่แหละทำให้เราสามารถจะแยกแยะว่ากระบวนการผลิตพระในแต่ละยุคมันจะบ่งบอกถึงอะไรมันจะบ่งบอกถึงความเก่าใช่ไหมเพราะความเก่าที่เกิดจาก
เครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตการแกะแม่พิมพ์นะแม่พิมพ์รุ่นใหม่บล็อกแบบใหม่นะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกเหล็กหรือบล็อกทองเหลืองใช่ไหมครับแล้วดูสิว่าการขอบตัดเนี่ยเห็นไหมขอบตัดของพระรุ่นใหม่หลังปี2500พระองค์นี้สร้างในปี2513เพื่อนๆก็จะเห็นว่าเทคนิคการผลิตเนื้อพระมันจะแตกต่างจากพระหลวงปู่ศรีองค์เมื่อกี้สำหรับพระพุทธสิหิงค์นะครับเจ้าคุณนอองค์นี้ก็มีอยู่3องค์ก็จะแบ่งปันองค์ละ 1,200 บาทนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์0865639659นิรันดร์คนพันเอ็กซ์ปัจจุบันพระแบบนี้เนี่ยไม่มีให้เห็นนะครับในยุคสมัยที่ผมยังเป็นเด็กอยู่นะครับก็ได้ยินถึงกิตติศักดิ์ของเจ้าคุณนอว่าท่านเป็นพระอรหันต์เวลาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนะข้าราชการกระทรวงต่างประเทศนะฮะส่วนใหญ่ก็จะไปกราบลาท่านขอให้ท่านอำนวยอวยพรให้ในการเดินทางนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะสับสนว่านี่เป็นรุ่นปี15หรือเปล่าหรือว่าทันหรือเปล่าใช่ไหมครับคือถ้าเป็นปี15เนี่ยกระบวนการผลิตมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับพระพุทธสิหิงค์องค์นี้เนี่ยเป็นหนึ่งในพระผงชุดไตรภาคีที่เจ้าคุณนอท่านได้อธิษฐานจิตแล้วก็จัดสร้างโดยยุวพุทธสมาคมชลบุรีแกะแม่พิมพ์โดยนายช่างจากกรมศิลปากรมาช่วยในการแกะแม่พิมพ์เราจะเห็นว่าพระชุดไตรภาคีนี้ประกอบด้วยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์3องค์ซึ่งท่านเจ้าคุณนอท่านได้เคารพสักการะเป็นอย่างมากได้แก่พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธชินราชและ3คือพระพุทธสิหิงค์เนี่ยเพื่อนๆลองดูนะว่านี่คือพระปิดตานะมิของหลวงปู่ศรีนะครับแล้วก็เทียบดูกับพระพุทธสิหิงค์ของเจ้าคุณนอเห็นไหมว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมันต่างกันรูปแบบของพระที่มีกระบวนการผลิตที่ต่างกันเนี่ยจะทำให้เราเห็นถึงเครื่องไม้เครื่องมือและก็เทคนิคในการสร้างพระของหลวงปู่ศรีเนี่ยเป็นพระที่ทำด้วยมือใช่ไหมครับแล้วก็เนื้อหาของพระเนี่ยจะมีชีวิตอ่ะนะฮะเมื่อเทียบกับพระของเจ้าคุณนอนะครับซึ่งทำด้วยเครื่องมือทันสมัยที่ผนังตึงแต่ของหลวงปู่ศรีเนี่ยจะมีการยับย่นย่อนะครับเหี่ยวมีลักษณะของการเหี่ยวย่นใช่ไหมครับเห็นไหมว่าถ้าเราเห็นลักษณะของพระที่มีการแกะแม่พิมพ์เหมือนของพระพุทธสิหิงค์เนี่ยในพระวัดสุทัศน์หรือวัดอื่นๆนะเพื่อนๆจำไว้ได้เลยว่านั่นเป็นลักษณะของพระที่สร้างในช่วงปี2510เป็นต้นไปนะครับเห็นไหมครับวิธีการดูพระแท้อย่างง่ายๆเอาละครับแถมท้ายด้วยการดูเหรียญเก่านี่คือเหรียญสตังลูนะครับเหรียญสตังลู2466ครบรอบ100ปีเลยเราดูว่าเนื้อโลหะของเหรียญสตังลูเนี่ยจะใช้ในการดูเหรียญพระเก่านะครับเหรียญพระเก่าอายุ100ปีเนี่ยเห็นไหมขอบนี้เป็นแขบขอบกระบอกใช่ไหมเราใช้ในการพิจารณาเรียนรู้ดูพระเก่าได้นะครับเพื่อนๆที่สนใจพระเหรียญเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่าเหรียญขอบกระบอกเป็นอย่างไรนี่แหละครับหาเหรียญสตังลูนี่มาแล้วก็มาดูว่าลักษณะของเหรียญที่เกิดจากการผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัยเนี่ยนะในยุคร้อยปีก่อนตัวหนังสือของโรงกษาปณ์เนี่ยตัวหนังสือเนี่ยจะแตกต่างจากตัวหนังสือของการแกะสดนะครับเพราะว่าถ้าการแกะสดเนี่ยมันจะมีเส้นต่อยันนะแต่ตัวหนังสือของเหรียญกษาปณ์เนี่ยจะมีลักษณะเป็นแท่งเป็นเอกลักษณ์นะครับคือเพื่อนเห็นลักษณะของตัวหนังสือแบบนี้เนี่ยบนเหรียญพระเพื่อนๆก็สามารถจะอนุมานได้นะครับสามารถจะคิดได้เลยว่าเป็นพระเหรียญที่ไปว่าจ้างให้โรงกษาปณ์ช่วยในการผลิตเห็นไหมครับ
ประโยชน์ของโลหะเก่าเหรียญเก่าเนี่ยเราเอามาใช้ดูเนื้อเนี่ยเนื้อพระเก่ามันก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับเนื้อโลหะแบบนี้มันปลอมไม่ได้แน่นอน